ไอเดียเก๋ๆของอบต.สาริกากันนิดนึงนะครับทำไปทำมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยจะมีพวกขยะพวกอันตรายเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับขยะที่ไม่สามารถที่จะเอาไปแบบย่อยสลายได้เองนะฮะเขาก็เลยปิ๊งไอเดียบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะพวกนี้มาแลกไข่ไก่โอ้ยดีจังเลยอะไข่ไก่ไม่จ้าไข่ไก่นี่แจกฟรีฟรีเดี๋ยวคือจะได้ทั้งแผงหรือเปล่าหรือได้แค่ใบสองใบก็เขาคงจะดูอะว่าเอามากี่ชิ้นสมมติว่าเอามาชิ้นเดียวอะก็อาจจะได้ไปใบสองใบนี่ครับขยะอันตรายที่ว่านี้ก็จะมีพวกถ่านไฟฉายใช่ไหมหลอดไฟเมื่อกี้เหมือนเป็นกระป๋องแบบฉีดสเปรย์อะไรต่างๆนะครับค่ะตลับมือก็ได้นะหรือว่าแบตโทรศัพท์มือถือเก่าๆนะครับเอามาได้เลยครับคือปกติเนี่ยเอาจริงๆนะของพวกนี้เขาบอกว่าห้ามทิ้งในถังขยะไปรวมกับขยะอื่นๆนะครับเพราะว่าขยะพวกนี้มันย่อยสลายเองไม่ได้ครับนี่ครับทางอบต.สาริกาจังหวัดนครนายกนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับก็ตั้งโต๊ะนะครับรับบริจาคเลยทีเดียวและหลังจากนั้นน่ะสมมติว่าหอบของมาบริจาคแล้วก็มีของสมนาคุณกลับไปเป็นไข่ไก่ครับนี่นี่นี่ดูโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสกันใหญ่เลยนะคะคืออันเนี้ยไม่รู้เบอร์อะไรเนาะคือเรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้ไงแต่ว่าตอนเนี้ยไข่ไก่แต่ละใบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณต่ำสุดก็คือ3.90 บาทแพงสุดก็คือ4.30 บาทแผงหนึ่งก็ประมาณ117 บาทใช่ครับคือเอาจริงอ่ะการที่เขาแจกไข่ไก่เนี่ยมันเหมือนกิมมิกคือสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากให้ชาวบ้านเนี่ยแยกขยะแล้วขยะที่มันอันตรายเนี่ยนะครับมาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไปจัดการต่อเองดีกว่านะครับเนี่ยครับคุณชุมพลพัฒน์เราหาพาณิชย์นะครับนายกอบต.สาริกาครับบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นขยะมันค่อนข้างจะเยอะนะครับหัวหน้าสำนักปลัดครับคุณศิริรัตน์กำพุทธเนี่ยก็เลยมีนโยบายครับที่อยากจะจัดโครงการผ้าป่าขยะขึ้นมาให้ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะพลาสติกขยะอันตรายต่างๆเนี่ยนะครับมารีไซเคิลพอได้เงินไปปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไปช่วยเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวก็จะมีไข่ไก่เนี่ยที่จะให้กลับไปเป็นเหมือนแบบว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆคือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องให้ก็ยังได้ด้วยซ้ำแต่นี่เขาบอกว่าไหนๆก็อุตส่าห์มาบริจาคหรือว่าเอาของเนี่ยพวกเป็นขยะอันตรายเนี่ยเอามาให้เจ้าหน้าที่แล้วนี่บางคนก็ต้องขนขึ้นรถกันเลยนะถูกไหมค่าน้ำมันเนี่ยโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่าเขาเต็มใจกันไงอบต.ไหนอยากจะเอาไปทำบ้างเขาบอกว่ายินดีเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเอาไปทำเลยนะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาถามบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามีขยะอันตรายอยู่ในมือเนี่ยจะเอาไปบริจาคหรือว่าเอาไปให้เจ้าหน้าที่ได้วันไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าไปได้เลยครับทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่ 9:30 น.ตอนเช้าจนถึงเที่ยงนะครับก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยาปีหน้าเลยนะเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยการแยกขยะมันต้องแยกแบบชัดเจนขยะอันตรายขยะติดเชื้อขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลเนาะ